clouds pass, skies are clear. เราไปดูในเรื่องที่เราจะต่อไปจากเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของตัวผกผันของความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวผกผันนะตัวผกผันของความสัมพันธ์หรือเราใช้คำว่า invert นะของนักเรียนจะอยู่ในหน้า82ค่ะขอไปที่สไลด์ค่ะ invert ของความสัมพันธ์กราฟของความสัมพันธ์แล้วก็กราฟของ invert ของความสัมพันธ์คำว่า invert อาจจะใช้คำว่าอะไรก็ได้ตัวผกผัน inverse ในเรื่องของโดเมนกับเลนส์อ่ะเดี๋ยวมันมีของฟังก์ชันอีกแต่ว่าในของฟังก์ชันจะบอกว่ามันมีวิธีการที่เหมือนกันเพราะบางครั้งครูอาจจะรวบลงไปเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกันนักเรียนหา invert ได้แล้วก็เขียนกราฟได้คราวนี้คำว่า invert นะหรือตัวผกผันมีความหมายว่าอะไรเราต้องไปดูที่นิยามของมันก่อนว่านิยามมันว่าไว้ว่าอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ยากนะคะเรื่องของตัวผกผันเราเรียนตัวผกผันของอะไรมาแล้วบ้างในเรื่องของอะไรนะที่เรียนตัวผกผันมาเรื่องเมทริกซ์ต้องไปอ่านด้วยนะเพราะจะสอบแล้วอ่านเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์จะออกเยอะกว่าเพราะว่าเราเรียนไปเยอะมากเรียนจบไปแล้วอ้าวคราวนี้ดูถ้าครูกำหนดให้เซตของคู่อันดับโดเมนเนี่ยก็คือ1 2 3เซตที่มีสมาชิก1 2 3ส่วนเลนส์ก็คือ4 5แล้วก็6ถ้าสมมุติว่าครูเขียนใหม่นะเขียนใหม่โดยการนำเอาโดเมนกับเลนส์มาสลับที่กันโดเมนกับเลนส์มาสลับที่กันเราบอกว่าสลับกันนะสลับกันระหว่างสมาชิกหน้ากับสมาชิกหลังแปลว่าโดเมนจะไปเป็นเลนส์เลนส์ก็จะกลับมาเป็นโดเมนนักเรียนจะได้ความสัมพันธ์ใหม่เป็นอะไรคะ
415263เหมือนกับ A คูณ B แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรนะ B คูณ A นะฮะมันความสัมพันธ์ใหม่ที่ได้นะมันนักเรียนดูสิว่าโดเมนมันคืออะไรสมมติถ้าให้อ๋อครูขึ้นมาใหม่นี่ใช้ R นะคะนักเรียนอันนี้ครูเขียนเป็น P ทำจริงแล้วถ้าจะ P ก็ต้อง P ตั้งแต่แรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรดีเมื่อกี้นี้เราเป็นอะไรนะเป็น R เพราะฉะนั้น D ตรงนี้ก็ต้องเป็น D ของ R อันนี้ก็เป็น D ของ R เช่นเดียวกันถ้า P ก็ต้อง P ตั้งแต่แรกเราเรียกความสัมพันธ์ R ตัวนี้อันใหม่เนี่ยว่าอ๋อไม่ใช่นักเรียนขออภัยเมื่อกี้นี่ครูให้มันชื่ออะไรไว้นะขอโทษขอโทษให้มันชื่อเนี่ยอ่ะให้ดูอันนี้ให้มันชื่อ R ไว้ให้มันชื่อ R คราวนี้พอครูสลับที่มันใหม่มาเป็น415263ครูเลยให้ชื่อมันว่า P ให้ชื่อว่า P เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกแล้วมัน P ก็จะเป็นปกติไอ้ความสัมพันธ์อย่างนี้เราจะเขียน R แล้วมันมียกกำลังลบ1แต่ครูให้มันชื่อ P เอาไว้ก่อนมันเราก็เลยบอกว่า P นั้นน่ะเป็น inverse ของความสัมพันธ์ R นั่นเองเพราะฉะนั้น inverse มันก็จะเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกหน้ากับสมาชิกหลังอีกตอนที่มันเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยมันก็จะไม่ลำบากนะฮะครูผ่านได้ไหมคะได้นะมันเราเรียกความสัมพันธ์ P นี้ว่าเป็น inverse ของความสัมพันธ์ R ก็สังเกตก็คือโดเมนคือเลนส์แล้วก็เลนส์เป็นโดเมนต่อไปค่ะผ่านได้ไหมคะเสร็จหรือยังต่อไปค่ะเราสรุปนะนักเรียนไม่ต้องจดก็ได้ตรงสรุปนักเรียนรู้แล้ว inverse ของความสัมพันธ์ R เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสลับที่ของสมาชิกหน้าและสมาชิกหลังในแต่ละคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ Rเราไปจดที่นิยามอินเวิร์ตของความสัมพันธ์ R เขียนแทนด้วย R แล้วก็ยกกำลังลบ1เราอ่านว่าอินเวิร์ตของความสัมพันธ์ R นะคะโดยที่อินเวิร์ตของความสัมพันธ์ R คือเซตที่ประกอบด้วยแทนที่จะ yx แทนที่จะ xy ก็เป็น yx yx อยู่ดีๆเป็น yx ไม่ได้ต้องบอกว่าโดยที่ xy นั้นเป็นสมาชิกของ R นั่นเองมันถ้า A เป็นความสัมพันธ์จาก R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B อันนั้นก็ต้องเป็นความสัมพันธ์จากไหนถ้าเป็น inverse ต้องเป็นความสัมพันธ์จากไหนคะจาก B ไป A คราวนี้เราไปดูที่ตัวอย่างนักเรียน อันตัวอย่างเนี่ยนักเรียนคะตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องจดอะค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปจดอันที่เป็นแบบแจกแจงไอ้แบบบอกเงื่อนไขอันนี้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกมันธรรมดาง่ายๆนักเรียนไม่ต้องจดนะคะถ้าอินเวิร์ตแล้วได้อะไรคะ A1 B2 C3 นะเราก็เขียน R แล้วก็อินเวิร์ตอยู่ข้างบนมันโดเมนมันก็คือ1 2 3ใช่ไหม
โดเมนของ R 1 2 3แต่ถ้าโดเมนของ invert ก็จะเป็น A A B C นะโดเมนของ invert คือ A B C เลนส์ของ invert ก็1 2 3มันโดเมนของ R ก็คือเลนส์ใช่มั้ยโดเมนคือเลนส์เลนก็คือโดเมนนะสลับกันอ่ะคราวนี้เราไปดูอันที่สองอ่ะอันนี้จดก็ได้ค่ะให้หาอินเวิร์ตมันมีวิธีการเปลี่ยนอ่ะสองอย่างวิธีการเปลี่ยนสองอย่างอย่างที่หนึ่งเขียนเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น xนักเรียนก็อาจจะเขียนว่ามันบอกว่า y เท่ากับ x ลบ2นักเรียนก็เขียนว่า x เท่ากับ y ลบ2ก็ได้นะหรือนักเรียนอาจจะเขียนว่าคู่อันดับแทนที่เป็น x y นักเรียนก็เปลี่ยนเป็น y x แล้วสมการเป็นเดิมแต่เขาไม่ค่อยอย่างนั้นมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมแต่มันมีวิธีหนึ่งซึ่งเรายังไงอ่ะถ้านักเรียนเปลี่ยนแค่ y x สลับที่แล้วสมการคงเหมือนเดิมก็นักเรียนก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเราใช้การเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แล้วนักเรียนได้ว่าอันนี้นักเรียนได้ว่า x ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่นะ y ลบ2คราวนี้นักเรียนเปลี่ยนแบบเนี้ยนักเรียนก็จัดสมการใหม่ปกติการจัดสมการแบบนี้นะคะนักเรียนเขาจัดให้ y มันอยู่ทางซ้ายมันถ้าครูจะจัดใหม่ครูอาจจะบอกว่า x บวก2เท่ากับ y โดยสมบัติสมมาตรของจำนวนจริงได้ว่า y ซ้ายเท่ากับขวาแล้วขวาเท่ากับซ้าย y เท่ากับ x บวก2 y เท่ากับ x บวก2นะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า invert ของความสัมพันธ์ R ก็คือเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ R คูณ R โดยที่ y เท่ากับ x บวก2นั่นเอง